บรรดาลูกหลานทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่16มกราคม2522การบันทึกเสียงคราวนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่12มกราคม2522ได้เดินทางไปที่จันทึกเป็นหน่วยทหารเกษตรซึ่งมีพันโทศรีพันวิชุพันเป็นเจ้าภาพแล้วก็วันที่13ได้มีโอกาสไปชมสุนัขสงครามที่ทำการฝึกรู้สึกว่าคราวนี้ลูกหลานไปรวมกันทั้งหมดความจริงหลานไม่มีมีแต่ลูกกับน้องกับแม่ที่ไปรวมกันที่นั่นก็เห็นจะประมาณ80เศษความจริงยังไม่ครบแล้วก็ได้ไปชมการฝึกสุนัขในเบื้องต้นรู้สึกว่าสุนัขนี่มีระเบียบดีมีวินัยดีมากมีความเคารพผู้บังคับบัญชาได้ดีรู้เมื่อดูสุนัขแล้วก็รู้สึกในใจว่าเวลานี้คนเราจะว่าบางคนก็ควรจะตอบกันว่าหนาคนที่รู้สึกว่าจะมีวินัยสู้สุนัขพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมักจะเลยเถิดไปเสมอฉะนั้นถ้าหากว่าคนทุกคนถ้าจะเอาวินัยและระเบียบของสุนัขพวกนั้นมาประพฤติปฏิบัติชาติของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่พูดนี่ไม่ใช่ประณามบุคคลทั้งหลายคนดีเขามีมากแต่คนเลวที่เลวเลยพอดีก็มีมากรวมทั้งนักบวชที่เลวเลยพอดีก็มีมากเหมือนกันพอเวลาตกกลางคืนก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ไอ้เรื่องร้องรำทำเพลงนี่ลูกรักทั้งหลายพ่อไม่ได้สนใจมานานแต่ว่าคืนนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามีความชื่นใจแทนที่บรรดาลูกและน้องและแม่ท่านหลายที่ไปรวมกันในที่นั้นจะทำพิธีการรอบกองไฟกับเราก็ทำกันใต้แสงไฟส่วนกองไฟก็ลุกโชนอยู่ข้างนอกเราทำกันเขาว่ารำเราหมายถึงว่าลูกบรรดาลูกรักท่านน้องแล้วก็แม่มันนั่งร้องรำทำเพลงในวันของเด็กแต่ความจริงพวกที่ไปนั่งก็เด็ก เพราะว่าเด็กมากบ้างเด็กน้อยบ้างร้องรำทำเพลงกันแบบสนุกสนานแต่ว่าการร้องรำทำเพลงของบรรดาลูกๆทั้งหลาย พ่อนั่งดูอยู่กับพระแต่พ่อตาลายไปหมดมันเป็นคนแก่มองไม่เห็นหน้าลูกไม่รู้ว่าลูกคนไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็อาศัยหูฝ้าตาฟางคนแก่ตาไม่ดีกลับไปเห็นภาพอีกภาพหนึ่งเข้ามาแทนที่นั่นก็คือด้านขวาเป็นภาพของสตรีทั้งหลายแต่งตัวสวยสดงดงามเหมือนนางฟ้าแต่ว่าด้านทางซ้ายเป็นพวกของผู้ชายการมารวมตัวป้อนรำกันในวันนั้นรู้สึกว่าพวกเขามากกว่าพวกเรามากถ้าจะนับประมาณกันก็ฝ่ายหลายหลายพันฝ่ายผู้หญิงเขารำชุดช้อยสวยสดงดงามมากรูปร่างหน้าตาเขาก็สวยคนที่เป็นหัวหน้าสาย
เห็นบอกนามว่าที่ว่าพันวดีสีโสภาเธอแต่งตัวชุดสีทองแล้วก็ทุกคนที่แรกก็รู้สึกว่าจะแต่งตัวชุดสีเขียวจึงได้ถามเธอว่าทำไมจะไม่ต้องแต่งชุดสีทองให้เหมือนกันเธอก็ตอบว่าถ้าท่านผลหน้าแต่งชุดสีทองแต่ว่าลูกน้องแล้วคนรองลงไปคนจะเป็นสีเขียวจึงได้บอกกับเธอว่าควรจะเป็นสีทองทั้งหมดเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นคนเสมอกันโดยตำแหน่งหน้าที่เดิมไม่ได้เคยคิดว่าใครใหญ่ใครเล็กมีความรักเท่ากันและมีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมสม่ำเสมอกันเธอทั้งหลายผู้นั้นก็กราบผู้หน้าก็กราบและทั้งหมดก็ปรากฏว่าแต่งเป็นชุดสีทองนั้นหลังจากนั้นเธอก็รำกันต่อไปสำหรับฝ่ายชายอยู่ข้างซ้ายรู้ว่าแต่งรู้สึกว่าแต่งตัวตามสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพญาดำพานรำขวานน่ารักตอนที่เขาร้องว่าขุนแผนแยกขึ้นสีหมอกตอนนั้นพญาดำพานก็สร้างภาพม้าสีหมอกขึ้นมาสูงใหญ่มากกระโดดปั๊บหัวทิ่มดินเลยหลังม้าไปแกล้งตลกเขาบอกว่าไอ้ม้าตัวนี้มันเล็กเกินไปแต่ความจริงมันสูงใหญ่มากความลำขวานควงขวานได้ดีเมื่อเพลงนั้นจบจวนจะจบก็ปรากฏไมโครโฟนหนึ่งจากด้านทิศเหนือ พวกนี้ปริมาณที่มารู้สึกว่าจะเลยแสนจึงบอกว่าขอให้ร้องเพลงนี้ใหม่ชอบใจจะมาเล่นด้วยเรื่องมันก็เกิดความสงสัยกันขึ้นตอนนี้ตอนที่เขาจะร้องใหม่รู้สึกว่าหัวหน้าคณะต่างๆเข้ามายืนอยู่ข้างหน้าเรียงรายกันเป็นแถวจึงได้ถามว่าวันนี้ทำไมจึงสนุกสนานมากเป็นกรณีพิเศษเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่เห็นสนุกสนานแบบนี้ท่านก็บอกว่าท่านทราบไหมระหว่างนี้คำเหม็นเคารพกันแล้วก็เหม็นฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้แต่ก็ถือว่ายังไม่แพ้เด็ดขาดสงครามในอินโดจีนยังจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแล้วก็ในที่สุดผลที่มันจะเกิดขึ้นมาก็จะกลับจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหรือว่าหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือในระยะตอนต้นวันนั้นความจริงท่านบอกเลิกเหมือนกันถ้าจำไม่ได้ต้องมาทวนตอนหลังนี่ว่าบอกเลิกวันนั้นมันเลิกอะไรกันแต่ก็บอกว่าเลิกต้นเป็นเพชฌฆาตเลิกแล้วก็วันนั้นเป็นวันสามัคคีส่วนเด็กที่ไหนที่ไหนเขาก็มีความรื่นเริงกันมีความพร้อมเพรียงกันนั่นแสดงว่าคำว่าเพชฌฆาตฤกษ์เป็นฤกษ์ที่เราจะต้องปราบประหารศัตรูให้พินาศไปและนับตั้งแต่เวลา 23:03 เป็นต้นไปเป็นราชาฤกษ์นี่ก็หมายถึงความว่าถ้าเราจะต้องประสบกับสงครามนั้นปราบปรามไอ้ราชศัตรูแต่ว่าในที่สุดเราจะสู้ฆ่าศึกได้และเราก็ชนะอย่าตกอยู่ในฐานะความเป็นราชาคือความเป็นใหญ่ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้นั่งถึงที่นี่จนกว่าจะถึง 24:00 นหรือว่า 24:00 นไปแล้วจึงจะลุกจากที่นี่ได้เพื่อรับรองเรื่องนั้นตอนนี้ก็ชักสนุกกับท่าน
เมื่อท่านสนุกแล้วก็เลยสนุกกับท่านไปด้วยสนุกแบบไหนสนุกก็ดูเทวดาร้องนำทำเพลงแล้วก็มีทั้งเทวดามีทั้งพรหมมีทั้งอะไรเสร็จพวกของเราก็มีตั้งแต่ยศพลโทลงมาว่ากันตามลำดับหรือว่าท่านผู้บังคับบัญชาพลเอก หมายความว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาพลเอกนี่ก็หมายถึงว่าท่านผู้แบมือทวงสตังค์พลเอกเราเล่นกันตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กใหญ่เป็นหน้าชื่นใจแสดงถึงความรื่นเริงแต่วันนั้นทั้งประเทศเขาถือว่าเป็นวันเด็กในเมื่อเป็นวันของเด็กผู้ใหญ่ก็เลยพลอยเป็นเด็กไปด้วยช่วยกันเป็นเด็กนี่เหตุผลที่จะบันทึกในคราวนี้แล้วก็ต่อมาอีกตอนหนึ่งก็มานั่งคุยกันถึงว่าไอ้เรื่องการเกิดการตายนี่มันผ่านกันมาเท่าไหร่ สำหรับบุคคลคนหนึ่งแต่ได้ว่าพอถามไล่เบี้ยกันไปถึงประวัติศาสตร์อยุธยาก็เป็นนั้นว่าหาคนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อยุธยาว่ามีกี่ราชการไม่ได้ว่าราชการไหนถ้าเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่หนึ่งถึงสุดท้ายราชการไหนเป็นราชการท่านราชการไหนชื่อว่าอะไรไม่รู้เรื่องกัน เป็นอันว่านักเรียนนักศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาก็ปรากฏว่าลืมประวัติศาสตร์หมดที่ตอนลืมประวัติศาสตร์นี่มันก็ชักยุ่งฉะนั้นในตอนนี้จะขอทบทวนประวัติศาสตร์สักนิดหน่อยแต่เรื่องพ.ศ.นี่จะไม่นำมาบอกว่าเรื่องพ.ศ.นี่รู้สึกว่าจะยุ่งยุ่งจะยุ่งยุ่งอยู่นิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพ.ศ.นี่ดูจะไม่ค่อยจะเข้าท่านักเพราะก็ต่างคนต่างตั้งกันเองนะมั้ง ภาคเหนือบอกพ.ศ.ไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าภาคที่นักประวัติศาสตร์มาเขียนว่าศ.อีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นอันว่าเรื่องพ.ศ.นี่แน่นอนไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราถูกข้าศึกรุกรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่าพม่านี่จะมาเผาผลาญไปหมดแน่นอนยุ่งยุ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ในตอนนี้จะขอประมวลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสำหรับเรื่องโยนกนครสมัยพระเจ้าพังคราชพ.ศ.พังไปเลยความจริงในตอนนั้นใกล้สมัยที่พระพุทธเจ้านิพพานเพราะว่าเป็นการสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าพังคราชนี่จะมีพ.ศ.ประมาณสัก900ปีคือพระพุทธเจ้านิพพานไปประมาณ900ปีหรืออาจจะไม่ถึงดีก็ได้แต่ว่าตามประวัติศาสตร์ตักสักพันปีกว่ามันก็คนละเรื่องกันไปแล้วนี่จะขอเอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็จะขอพูดบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์จะขอเอาเรื่องย่อมาพูดดังนี้ว่าสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัยไทยออกจากอาณาจักรลานามาแล้วก็เข้ามาตั้งอยู่ในดินแดนของขอมและเขมรพ.ศ.ทั้งค่อยงั้นนะพ.ศ.1781คุณบางกลางเท่าพ่อเมืองยางกับคุณผาเมืองลาดพ่อเมืองเพชรบูรณ์ครอบคิดจริงแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับเขมรแล้วก็ตีเมืองสุโขทัยเมืองหน้าด่านของขอมชาวเมืองยกขุนบางกลางท้าวของตึงกษัตริย์ทรงพระนามว่าขุนศรีอินทราทิตย์แล้วก็มาพ.ศ.1801เจ้าเมืองฉอดตีเมืองตาก
ขุนศรีอินทราทิตออกชนช้างช้างพลาดขุนรามกำแหงโอรสเข้าป้องกันชนะในที่สุดมาพอศ1812พระโรคที่1คือขุนศรีอินทราทิตสวรรคตโอรสของรทรงครองราชแทนเป็นมีพระ นามว่าพระเจ้าปาลราชคือพระโรคที่2ขุนบานเมืองพศ1820พระเจ้าปาลราชสวรรคตพระอนุชาครองราชต่อสมพระนามว่าขุนรามคำแหงพระเจ้ารามคำแหงพระร่วงที่3พันพศ1815พระเจ้าหงวนจีโง่ฮ่องเต้เนี่ยลุกกุบไลขานทรงราชทูตจากจีนมาเจริญพระราชไมตรีพศ1826พระเจ้ารามคำแหงคิดหนังสือไทยสิ้นพศ1831พระเจ้าขุนรามคำแหงยกทัพไปช่วยสยามเมืองรายรบอาณาจักรลันนาคือฮริพุนชัยจนชนะพศ1833เกิดสงครามระหว่างสุโขทัยกับเขมรจึงได้อาณาจักรละโวคือตีขึ้นมาถึงลพบุรีพศ1837พระเจ้าขุนรามคำแหงเสด็จประเทศจีนเป็นครั้งแรกมอบให้ขุนวังมกโทรักษามนครก็มีมอบก็เคยดีและมกโทก็ลักพาพระราชธิดาหนีไปตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่เมืองมะตมะพระเจ้าขุนรามคำแหงเสด็จกลับมาถึงจึงจัดงานราชาพิเศษมกโทให้เป็นพระเจ้าฟ้ารั่วและมอญขึ้นกับไทยหมายความว่าปกครองประเทศมอญพศ1843พระเจ้าขุนรามคำแหงเสด็จประเทศจีนเป็นครั้งที่2พศ1860พระเจ้าขุนรามคำแหงสวรรคตราชโอรสครองแทนทรงพระนามว่าพระเจ้าขุนเลอไทยคือพระร่วงที่4พศ1861น่านหลวงพระบางเวียงจันทร์เวียงคำนครศรีธรรมราชเป็นต้นแข็งเมืองพอตอนนั้นเพราะว่าพระเจ้าขุนรามคำแหงนี่ตียันโน่นไปปกครองที่สิงคโปร์พอสวรรคตลงเขาก็ไม่เกรงเขาแข็งเมืองขึ้นพศ1862พระเจ้าแสนเมืองมิ่งพระอนุชาพระเจ้าฟ้ารั่วผู้ครองราชต่อจากพระเจ้าฟ้ารั่วซึ่งขึ้นกับไทยว่าเตียเมืองตะนาวสีก็มาถวายไปนี่ไม่ยอมขึ้นด้วยเขาแข็งเมืองก็ประกาศตนเป็นเอกราชอีกพศ1883สร้างเมืองสากังราวคือเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองลูกหลวงให้โอรสครองตั้งขุนลีไทยเป็นมหาอุปราชแห่งสุโขทัยพศ1892พระรามาธิบดีโอทองกรุงศรีอยุธยาตีตะนาวสีก็ถวายได้พระเจ้าเลอไทยทรงทูตมาเจริญพระราชไมตรีพศ1897พระเจ้าเลอไทยสวรรคตโอรส2องค์ชิงราชสมบัติพระเจ้าลีไทยชนะจึงได้ครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีสุริยพงษ์รามมหาราชรามมหาธรรมาธิราชทรงพระนามว่าเจ้าศรีสุริยพงษ์รามมหาธรรมาธิราชพระองค์ที่5เรียกกันทั่วไปว่าพระมหาธรรมราชาที่1พระบรมราชานะถ้าต่อมาท่านบอกว่าพระบรมราชาพระงัวพระคุณหลวงพระงัวแห่งกรุงศรีอยุธยารบกับพระมหาธรรมราชาที่1
แต่ตัวพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งรักษากรุงสุโขทัยได้ทุกครั้งในราชการนี้ได้เชิญพระมหาสวรรณจาลังกามาปรับปรุงพระพุทธศาสนาตั้งลัทธิสยามวงโดยสายหลักจากลัทธิลังกาวงสืบเนื่องมาจากทุกวันนี้เป็นอนุว่าพระสงฆ์ของเราเวลานี้เรียกว่าลังกาวงแต่ได้ว่าที่ลังกาเขาเรียกว่าสยามวงเวลาเขาแยบเกินเราไปตั้งนอกจากนั้นก็ทรงสร้างพระพุทธชินราชที่สนุโลกพระพุทธชินสีที่นำมาไว้ที่วัดบวรนิเวศพระศรีสักยมุนีนำมาไว้ที่วัดสุทัศน์ในรัชกาลนี้ได้มีพระพุทธสีหิงจากลังกามาด้วยได้รับมาแล้วก็พอศ1903พระร่วงที่5นี้ได้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง ความจริงท่านไม่ได้ทรงเองท่านประชุมพระให้รวบรวมเรียกว่าตอนนั้นเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกกันปรับปรุงพระธรรมกันมากเป็นสมัยพระธรรมแต่ว่าในการนี้ปรากฏว่ามีขุนหลวงพระง่วงเข้าไปร่วมอยู่ด้วยคือว่าเวลาที่เข้าไปตีเขาไม่ได้ทีนั้นก็ทำใหม่ทำท่าทางใหม่เป็นมิตรกันดีกว่าเข้าไปหาใช้ลิ้นหนึ่งลิ้นของคุณหลวงก็ง่วงเนี่ยมันจะเล่นแต่ลิ้นก็ไม่มีกระดูก และมีลีลาดีมีอาจารย์อัปจายนกรรมดีไม่ถือตนว่าเป็นเจ้าไม่ถือตนว่าเป็นใหญ่เมื่อทำอะไรเขาไม่ได้ก็ทำใหม่ทำหนักไม่ได้ก็ทำเบาเข้าไปร่วมปรึกษาหารือกับเขาตอนนี้เอาไว้ก็ไม่ว่ากันทีหลังนะเป็นร่วมทั้งการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระสักยมุนีเป็นพอศ1903พระรูปที่5นี้ได้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิในความจริงพระก็ทรงกันพอศ1919พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งสวรรคตโอรสครองราชสมพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่สองคือพระร่วงที่หกพอศ1921พระบรมราชาพระง่วงตีได้สากังราวพระมหาธรรมราชาที่สองยอมเป็นเมืองขึ้นอยู่ร่วมในอาณาจักรไทยตรงศรีอยุธยาเป็นอันว่าขุนหลวงพระง่วงนี่เป็นนักรวมไทยไม่ใช่แผ่อำนาจเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าไทยเนี่ยแตกเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาเวลาจะมีอะไรเกิดเรื่องขึ้นมามันก็ยุ่งไทยน้อยสู้คนอื่นก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงพยายามหาทางที่จะรวมไทยเข้ามาให้เป็นไทยเดียวกันไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนี่เป็นลัทธิเขานักรวมเมืองขุนหลวงพระง่วงนี่ถ้าจะพูดกันไปจริงๆท่านพูดทั่วท่านพูดเท่าเล่าให้ฟังนะหรือว่าไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าขุนหลวงพระง่วงนี่ก็คือพระเจ้าพรหมมหาราชนั่นเองมันจะเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่รู้เองนะเป็นคนพูดเท่าเล่ากันมาต่อกันมาฟังกันมาแล้วจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังนี่หมายความว่าท่านพูดเท่าที่เล่าให้ฟังนั้นท่านจะเล่าให้ฟังถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบเพราะท่านก็จำกันตลอดมามีหลายคนผสมผสานกันแล้วก็จะคุยฟังเป็นนั้นว่าสุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองต่อไปอีก2องค์คือพระมหาธรรมราชาที่3และที่4ที่เรียกว่าพระร่วงที่7และที่8แล้ววงพระร่วงก็สิ้นสุดลงเมื่อพ.ศ.1970เรื่องพ.ศ.นี่ได้บอกแล้วนี่บอกว่าไม่แน่นอนนักจะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้จะเชื่อไม่ได้นะเพราะว่าว่าอย่างนี้ก็ว่ามันทรงเดชแต่มันจะไปยุ่งยุ่งถ้าไม่มีซะมันก็จะไม่ดีต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลที่หนึ่งก็ได้แก่พระเจ้าอู่ทองคือพ.ศ.1890พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาใช่ไหม
นี่ไม่ต้องเล่าแล้วเรื่องประวัติศาสตร์เขามีอยู่แล้วและพ.ศ. 1893สร้างกรุงศรีอยุธยาสำเร็จพระเจ้าทองครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระรามาธิบดีที่หนึ่งความจริงพระเจ้าทองนี่ก็เป็นพระเจ้าเหลนของพระเจ้าพรหมมหาราชจำไว้ด้วยนะผู้เฒ่าหลายฟังไว้งั้นเป็นพระเจ้าเหลนเหลนนั่นแหลนก็ไม่รู้มาพ.ศ. 1835ได้นครราชสีมาคือตีนครราชสีมาเข้ามารวมกันแล้วก็นครจันทบุรีได้คำเหมือนมาเปืองเป็นเมืองขึ้นครั้งแรกใช่ไหมสำหรับราชการที่สองของกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 1912พระรามาธิบดีที่หนึ่งคือพระเจ้าทองสวรรคตพระราเมศวรพระราเมศวรราชโอรสครองราชแทนตอนนี้มาสำหรับราชการที่สามเมื่อพ.ศ. 1913พระราเมศวรถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพระมั่วซึ่งเป็นพระปิตุลาสุจินหลวงเป็นอนุวาราชการที่สองถวายราชสมบัติแก่ราชการที่สามนี่ดูความเป็นอนัตตานะที่เราคุยกันนี่จะรู้ด้วยคุยเรื่องธรรมศาสตร์แต่เอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์แล้วก็ต่อมาพ.ศ. 1914กองทัพนะทรงยกกองทัพไปตีภาคเหนือคุณหลวงพระงัวนี่ชนะทั้งหมดหมายความยึดสุโขทัยได้แล้วก็พ.ศ. 1915ทรงยกกองทัพไปตีได้นครพังคาและก็แซงเซาพ.ศ. 1916ทางซากังราวแข็งเมืองกำแพงเพชรและก็ทรงปราบได้ราบคาบพ.ศ. 1918เสด็จตีพิษณุโลกมีชัยชนะเอาละสิแล้วก็พ.ศ. 1919ทรงยกทัพไปตีซากังราวมีชัยชนะพ.ศ. 1921ทรงยกทัพไปตีซากังราวชนะพระมหาธรรมราชาที่สองสุโขทัยยึดหมดพ.ศ. 1923ตีเชียงใหม่เจ้าเมืองนครลำปางยอมเป็นเมืองขึ้นนี่ราชการที่สามจำให้ดีนะมองดูเวลาหมดเวลาแล้วนี่ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้คอยรับฟังเทปหน้าต่อไป การไล่เบี้ยพ.ศ.ในสมัยกรุงศรีอยุธยากับรัชกาลของกรุงศรีอยุธยาก็ขอจะว่าต่อไปตอนนี้ก็มาถึงรัชกาลที่4ก็ว่าเมื่อปีพ.ศ. 1931นะคุณหลวงพระงัวเสด็จไปตีเชียงใหม่พระทรงสวรรคตกลางทางพระราชโอรสคือพระเจ้าทองลั่นครองราชสมบัติได้7วันสมเด็จพระราเมศวรก็สำเร็จโทษเสียแล้วก็ขึ้นครองราชแทนนี่เป็นอันว่าราชการที่2ก็กลับมาเป็นราชการที่3ใหม่นี่ใครลูกตาไปไหนเถอะเป็นนั้นว่าความแน่นอนอะไรมันก็ไม่มีพระราเมศวรท่านมาเป็นราชการที่สองแต่คงจะกลัวอำนาจของได้พระขุนหลวงพระงัวจึงได้ถวายพระราชสมบัติต่อมาขุนหลวงพระงัวเสด็จสวรรคตรู้สึกว่าขุนหลวงพระงัวเนี่ยตียาวมากแล้วก็ทุนเดิมก็คือมาจาก
พระเจ้าพรหมมหาราชตามที่ท่านบุตรเฒ่าเล่าให้ฟังคือการเล่าให้ฟังนั้นท่านเล่าให้ฟังนานแล้วคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแล้วก็จะผสมผสานกันเป็นอันว่าราชการที่4ได้แก่พระเจ้าลั่นทองนะพระเจ้าทองลั่นพระเจ้าทองลั่นคือพระเจ้าทองลั่นเป็นราชการที่4ครองราชได้7วันสมเด็จพระราเมศวรสมเด็จโทษคือข้าเสียแล้วครองขึ้นครองราชแทนเป็นราชการที่5มาพ.ศ.1932ทรงท่านบอกว่าที่เชียงใหม่กว่าต้อนผู้คนส่งไปนครศรีธรรมราชจันทบุรีใครกวาดใครต้อนก็ไม่รู้เขาเขียนย่อๆไว้นี่เอาประมวลมาเล่าให้ฟังพ.ศ.1936พญากัมพูชายกทัพมากวาดต้อนผู้คนในเมืองชลบุรีและจันทบุรีไปประมาณ 7,000 คนกัมพูชานี่น่าจะเกษียณน่าจะเกษียณแล้วบั่นพระเศียรกันซะนะแกชาจริงๆพ.ศ.1937สมเด็จได้เสด็จไปตีกัมพูชาได้แต่ว่าภายหลังกัมพูชาก็แข็งเมืองกันอีกเรียกว่าพระราเมศวรนี่เก่งไม่ค่อยจริงนี่ต่อมาก็เป็นราชการที่6คือพ.ศ.1920สมเด็จพระราเมศวรสวรรคตพญารามราชโอรสครองราชสมพระนามว่าพระรามาธิราชพระรามาธิราชนี่ไม่เห็นมีอะไรเป็นอาวัตตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นประวัติต่อมาก็เป็นราชการที่7คือพ.ศ.1952เจ้านครอินทร์พระอนุชาสมเด็จพระราชพระราชพระบรมราชาคือคุณหลวงพระงัวมาอีกนี่น้องชายพระคุณหลวงพระงัวขึ้นมาอีกเป็นอันว่าเจ้านครอินทร์พระอนุชาสมเด็จพระบรมราชาคุณหลวงพระงัวถอดพระรามาธิบดีที่ราชเสียอ้าวตระกูลนี้ทอดเป็นตระกูลถอดแกเป็นอะไรมันอยากไม่ดีฉันก็ถอดมันส่งซะแล้วขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระอินทรราชาที่ราชและพระบรมราชาที่ราชไปครองเมืองอะไรเนาะไปครองเมืองปาทาคูจามอันนี้เอาแค่ถอดนะแค่ถอดบอกว่านี่แกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันไม่เก่งไม่ได้หรอกพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามันต้องเก่งเพราะเรามีข้าศึกมากนะแม้แกเป็นพระราชาไม่เก่งไม่ได้เอาให้ไปเป็นหัวเมืองลูกหลวงเสียคนนี้ก็เป็นพ่อของพระเจ้าไอ้เจ้ายี่พระเจ้าสามพญานะเจ้านครอินทร์นี่หรือที่เรียกกันว่าสมเด็จพระอินทรราชาธิราชถอดเขาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่เมืองหนึ่งต่อมาก็พูดถึงราชการที่8ราชการที่8ก็ได้แก่พ.ศ. 967พระอินทราธิราชสวรรคตความจริงองค์นี้เขาก็เรียกกันว่าพระพันวาสานะแล้วก็ต่อไปพระเจ้าสัมพยาก็เป็นพระพันวาสาเหมือนกันสวรรคตโอรสที่1กับที่2คือเจ้าอ้อยกับเจ้ายี่ทรงยกทัพมาชิงราชสมบัติกลางเมืองชนช่างกันเลยตายด้วยกันทั้งสององค์โอรสที่3คือพระเจ้าสามพญาครองราชทรงพระนามว่าพระบรมราชาที่2ตอนนี้แผ่นาจักรไปมากขุนแผนแสดงฤทธิ์แล้วก็พ.ศ.1974ทรงยกทัพไปตีเขมรได้
ให้โอรสครองโอรสที่วงคตพระถูกรอบวางยาพิษเขมรกลับไปอิสระแล้วย้ายจากนครธมไปตั้งเมืองหลวงที่พนมเปญจะไปรอดที่ไหนแล้วพ่อขุนแผนแกก็ไปตีพังอีกนั่นแหละพ.ศ.1981เลิกล้มบงพระร่วงสุโขทัยรวมเมืองต่างๆฝ่ายเหนือทั้งหมดมาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาให้เป็นธานีเดียวกันนี่ก็มีทหารสำคัญนี่มีขุนแผนทั้งอย่างหนึ่งไปยกทัพตีตีอะไรเราตีดอยถนนไอ้เมืองดอยถนนเขาไม่ใช่ดอยถนนไอ้เมืองอะไรลำพูนยกทัพไปแค่200คนในกองทัพหอกอะไรแกก็ไม่ทราบแกก็สามารถเอาต้นหญ้าตัวนั้นมาเป็นทหารได้จะเพิ่งไล่ฟังเลยต่อมาพ.ศ.1985ยกทัพไปตีเชียงใหม่แต่ต้องเสด็จกลับกลางทางเพราะทรงพระประชวรนี่พระพันภาษาประชวรซะพ.ศ.1987ตีเชียงใหม่อีกกวาดต้อนผู้คนแล้วก็กลับได้เขาตีได้นมาพ.ศ.1999พระบรมราชาที่สองสวรรคตโอรสทรงพระนามว่าพระราเมศวรไม่ชอบสวนกันจริงๆโอรสคือพระราเมศวรครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราพระบรมไตรโลกนาถไอ้ตอนนี้เขาบอกว่าขุนแผนตายก่อนไม่ใช่พญาเจ้าพญาการบุรีเพราะพระเจ้าเจ้าพญาการบุรีนี่ความจริงเดี๋ยวท่านพระเจ้าท่านผู้เฒ่าบอกว่าท่านมีอายุมาท่านเกิดมาตั้งแต่สมัยโน้นมาตั้งแต่พ่อพระเจ้าสามพระยาแล้วก็ท่านไปจำพระเจ้าพญาการบุรีตอนท้ายเป็นเจ้าพญาไปจำสิงกินวาตาอยู่ที่กาญจนบุรีตายก่อนแล้วก็ยังไงยังไงย่องเข้ามายังไงก็ไม่ยังว่ากันไปก็แล้วกันต่อมาพ.ศ.1919พระบรมราชาที่สองสวรรคตโอรสคือพระราเมศวรครองราชสมพระนามว่าสมเด็จพระบรมโลกนาถไตรโลกนาถพ.ศ.1833พระเจ้าเชียงใหม่ตีสังการังตีเมืองสากังราวคือกำแพงเพชรไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ยังไงเล่าคนสำคัญมาครองเมืองนี่เนาะตอนนี้พระบรมโลกไตรโลกนาถยังเด็กอยู่นะรู้สึกว่ายังมีความเป็นหนุ่มมากอายุเมื่อครองราชจริงๆเนี่ยเห็นจะมีอายุไม่เกิน20ปีเป็นคนผิวขาวสวยท่าทางดียิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาดีสดชื่นลักษณะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เข้าถึงประชาชนคลุกคลีตีมองกับบรรดาประชาชนไม่วางตนเป็นเจ้าใหญ่ในโตเอาคนสำคัญมาเกิดอีกนี่เป็นนั้นว่าเจ้าเชียงใหม่ตีสังกังราวไม่สำเร็จพ.ศ.1988เมืองมะละกาแข็งเมืองพระบรมไตรโลกนาถก็ส่งทัพไปปราบแต่ปราบไม่ยักได้ฮะพ.ศ.2400 2400เมื่อกี้1988พ.ศ.2400เจ้าเมืองเฉลียงหนีไปอยู่กับพระเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ตีสุโขทัยได้พระบรมไตรโลกนาถจึงยกทัพเข้าไปตีสุโขทัยกลับคืนมานี่อยากมาแย่งไม่ตีเฉยๆนะฆ่าเขาเยอะแล้วก็พ.ศ. 2016
ยกทัพไปตีเชียงใหม่พระอินทรราชาราชโอรสสวรรคตในการสู้รบที่ลำปางจึงเสด็จประทับที่พิษณุโลกพศ2017ยกทัพไปตีเมืองเชียงชื่นมีชัยชนะพศ2518ขุนศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยากับลานนามีสัมพันธไมตรีต่อกัน คือไม่มาทำสัมพันธไมตรีจะตีเอา ถามว่าจะยอมเป็นเพื่อนหรือว่าจะยอมเป็นขี้ข้าถ้าจะยอมเป็นขี้ข้าก็จะตีมาเป็นขี้ข้าถ้าไม่ยอมเป็นขี้ข้าก็รีบมาเป็นเพื่อนเขาก็เลยมาเป็นเพื่อนมาพศ2019เกิดศึกชิงราชสมบัติกลางเมืองนะในเมืองแยกออกเป็นสามพวกพญาธรรมราชาพวกหนึ่งกองทัพไทยไปช่วยพอทัพไทยไปถึงสามพวกก็สงบจึงตั้งพระธรรมราชาเป็นกษัตริย์นี่หมายถึงว่าเชียงใหม่ลานานะที่ลานาลานาก็เชียงใหม่พศ2020สร้างเมืองนครไทยและพศ2031สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สวรรคตพระบรมราชาราชโอรสครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่3อันนี้ราชการที่เท่าไหร่ก็ลืมบอกกันมาเสียแล้วดิเป็นราชการที่7ผ่านมาแล้วนะนี่เป็นราชการที่7ตอนนี้ก็เห็นจะเป็นราชการที่8พระบรมราชาที่3นะเป็นราชการที่8แล้วพอดีก็จะลืมไปนะก็ลืมเขียนไว้นี่นี่พระบรมราชาที่3นี่เป็นรัชกาลที่8เมื่อรัชกาลที่8คือพระบรมราชาที่3ของราชนี่เขาว่ายังไงพศคือว่าพศ2033สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตพระบรมราชาราชโอรสครองราชสมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่3นี่พศ2032มอนเตียเมืองถวายไปจึงยกทัพไปตีถวายกลับคืนพศ2034สมเด็จพระบรมราชาที่3สวรรคตอนุชาต่างพระมารดาครองราชนะนี่เป็นรัชกาลที่9นะพระมาราชาตามประมาณในพระอนุชาก็น้องชายตามประมาณดาครองราชแทนแล้วก็มีนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2มาพศ2043อันนี้มาถึงรัชกาลที่9แล้วนะรอพระศรีสรรเพชรพศ2050พระยอดเมืองแก้วเชียงใหม่ยกทัพมารบกวนหัวเมืองฝ่ายเหนือพศ2511พระเจ้าพญาจันทราชาเมืองเขมรได้ตัดสินใจมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพศ2500พศ2052 พญากลาโหมนำทัพตีลันนาได้เมืองแพร่และก็เมืองน่านพศ2053โปรตุเกสตีมาลากาได้ได้ทราบว่าอยู่ในความปกครองของไทยแม่ทัพจึงส่งทูตนำของมาถวายได้โปรดให้รับรองทูตไปอันดีพศ2055เจ้าพญาอะไรเจ้าพญายุทธราชาโอรสพระศรีสุคนเขาบอกโอรสพระศรีสุคนทัพบ่ายกษัตริย์เขมรหนีกบฏมาเมื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไอ้เขมรนี่มันแบบนี้เสมอ
เวลานี้มันก็แบบนั้นมันกัดลงแง่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 งพอจะตายขึ้นมาก็มาพึ่งไทยไอ้การให้เขาพึ่งเนี่ยดีก็ดีไม่ดีมันก็กลืนชาติไปเสียนี่พอศ2058ลานนายกทัพมารุกรานสุโขทัยและกำแพงเพชรสองครั้งจึงทรงยกทัพมาตีลานนาจนตีได้ลำปางและจึงกลับตั้งพระอาทิตย์วงศ์เป็นพระบรมราชาครองพิษณุโลกพศ2059เจ้าพญาจันทราชาและก็เจ้าพญายศระยศราชายกทัพไปตีเขมรมีชัยชนะเจ้าพญาจันทราชาจึงยกตัวเป็นกษัตริย์เขมรที่เมืองโพธิสัตว์ดูฟังดูเขมรเขานะฟังดูเขาว่าไอ้เจ้าเขมรเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดีแล้วต่อไปก็ดูมันต่อไปพอศ2061พระเจ้ามานูเอ็นนะกษัตริย์โปรตุเกสส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีพศ2072สมเด็จพระบรมราชาที่3สวรรคตราชโอรสคือพระอาทิตย์วงศ์ครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4นี่เป็นราชการที่10แล้วนะจำให้ดีนะงั้นไล่ราชการกันไปไม่งั้นจำกันไม่ได้มาพอศ2076สมเด็จพระบรมราชาที่4เป็นไข้ทรพิษสวรรคตตายพระรัตสดากุมารพระชนมายุ4พรรษาครองราชนี่เป็นรัชกาลที่11อายุครองราชได้กี่วันนะบัดเอ้ย อายุ4ปีแล้วพอศ2077พระชัยราชาพระอนุชาสมเด็จราชการที่4ปลดพระรัตนดาธิราชกุมารหลังจากครองราชสมบัติได้5เดือนแล้วก็ครองราชสมบัติแทนทรงพระนามว่าพระชัยราชาธิราชเป็นราชการที่12ราชการที่2นี่มีนามว่าพระชัยราชาธิราชตรงนั้นก็ยังดีที่เป็นราชาได้5เดือนดีเหมือนกันพอศ2081พระเจ้าตะเวงทีเวตี้กระบุเรงนองตีเมืองเชียงกรานนะเชียงตรานหรือว่าเชียงกรานได้พระชัยราชาธิราชเขาตีได้นะพระชัยราชาธิราชมาตีเมืองเชียงกรานได้พระชัยราชาธิราชยกทัพไปตีเมืองเชียงกรานกลับคืนมาชาวโปรตุเกสรับอาสาสมัคร120คนร่วมรบด้วย พศ2083เจ้าพญาจันทราชาครองประเทศเขมรทั้งหมดแล้วได้ช้างเผือก1เชือกทางกรุงศรีอยุธยาเตือนไปแล้วบอกว่าได้ช้างเผือกเอามาให้ฉันเตือนไปแล้วก็ไม่ยอมถวายพระราชาพระชัยราชาธิราชจึงยกทัพไปตีแต่ก็พ่ายแพ้เขมรเลยไม่ยอมขึ้นกับไทยตอนนั้นก็ขึ้นกับไทยอยู่แพ้เขานี่พศ2088พระชัยราชาธิราชตีเมืองเชียงใหม่ยอมสวามิภักดิ์แต่หลังจากนั้น 2-3 เดือนเชียงใหม่ก็กลับแข็งเมืองใหม่จึงไปตีอีกคราวนี้ตีไม่สำเร็จแต่ก็ไปตีลำพูนได้อ้าวตีลำพูนได้เชียงใหม่มันก็แง่แก่อยู่แค่นั้นสินะนี่พอศ2089พระราชัยราชาธิราชสวรรคตเอาละสิมาละนี่ราชการที่12นะสวรรคตไปแล้วตายแย่งเขามามาโดนึกจะอยู่พระแก้วฟ้าราชโอรสพระชนมายุ11ปีครองราชราชการที่13จะครองราชจะกี่วันเล่าอายุ11ปีไปเถอะ ตอนนี้ก็มาถึงพศ2091นี่ความจริงเขาครองราชอยู่หลายวันเหมือนกันนะพศ2000
1889มาถึงพ.ศ. 2091ก็ประมาณ4ปีหรือ3ปีขุนวรวงศาธิราชสู้ท้าวศรีสุนดาจันทร์ราชมันดาของพระแก้วฟ้าพระโถก็น้ำตาลใกล้หมดนี่คบคิดกันปลงพระชนพระเจ้าพระแก้วฟ้าขึ้นครองราชสมบัติได้42วันอันนี้เป็นราชการที่14นะราชการที่14ขุนวรวงศาธิราชนี่42วันข้าราชการร่วมใจกันจับสำเร็จโทษทั้งสองคนและอัญเชิญพระเทียนราชาอนุชาตามพระมารดาของพระชัยราชาขึ้นครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นราชการที่15ใช่ไหมมาพ.ศ. 2092พม่ายกทัพมาประชิดพระนครสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงช้างทรงชนช้างกับพระเจ้าแปรพระศรีสุริโยทัยสายช้างเข้าช่วยพระราชสวามีพระเจ้าแปรฟันสมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนไทยรักษากรุงไว้ได้จนทัพพระมหาธรรมราชาจังหวัดพิษณุโลกคือเมืองพิษณุโลกมาช่วยพม่าจึงถอยกลับพระมหาธรรมราชากับพระรามเมศวรติดตามไปตีทัพพม่าเลยถูกพม่าจับไปได้ต้องถ่ายตัวด้วยช้างสองเชือกไทยตอนนี้ปั่นป่วนภายในทำศึกกับพม่าเขมรก็ยกทัพมากว่าต้อนชาวปราจีนไปประมาณ 4,000 คนไอ้เขมรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีความซื่อตรงต่อใครแต่เลี้ยงมันก็เสียข้าวว่ากันไปพ.ศ. 2099สมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้เจ้าพญาสวรรคโลกพระวงศ์เลยบอกว่าเจ้าพญาองค์ราชโอรสเขมรราชบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปตีเขมรแล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็ทรงสวรรคตเสียชีวิตในการสู้รบพ.ศ. 2104พระศรีสินโอรสที่สองของพญาชัยราชาชิงราชสมบัติและถูกจับได้สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงอุปสมบทให้มายคากลับหนีไปพาคนเข้ามาปล้นพระราชวังแล้วก็สิ้นพระชนม์เพราะถูกคุยคนดีแล้วนี่เขาสาบโบทให้แล้วนะเขาไม่เอาโทษกับกลายเป็นโจรพ.ศ. 2106พระเจ้าบุเรียงนองทราบว่าไทยมีช้างเผือก7เชือกทรงทูตมาขอ2เชือกให้ทายแต่ว่าไทยไม่ให้พม่ายังยกทัพยกมาตีพิษณุโลกได้แล้วก็ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิจึงยอมเป็นไมตรีแต่นี้ไม่ยอมไม่ได้สู้เขาไม่ได้ครั้งนี้ไทยต้องมอบพระราเมศวรพญาจักรีพญาสุนทรสงครามพระนเรศวรราชโอรสของมหาธรรมราชากับช้างเผือก4เชือกให้แก่พม่านี่ก็ขอ2มาให้ต้องให้4ให้คนด้วยมาต่อมาเจ้าเมืองตานีที่มาช่วยรบครั้งนี้มีกำลังทหารอยู่ในกรุงเห็นไทยสิ้นอำนาจแล้วก็ซ้ำเติมด้วยการยกคนเข้าปล้นพระคลังหลวงสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิต้องเสด็จลงเรือนหนีออกจากพระราชวังไปประทับที่เกาะมหาพราหมณ์ข้าราชการสู้รบจึงกบฏหนีลงเรือไปไอ้เจ้านี่ก็น่าดูเหมือนกันเมื่อพ.ศ. 2107พระชัยเทศฐากษัตริย์ลานช้างทรงทูตแหมยาวเหยียดนะมาขอพระเทพกษัตริย์ตรีราชราชธิดาที่เกิดแด่สมเด็จพระศรีสุริโยทัยแต่ได้ว่าพระเทพกษัตริย์ทรงไปชวนจึงทรงพระแก้วฟ้าราชธิดา
อีกองค์หนึ่งไปพระชัยเชษฐ์จึงส่งคืนมาภายหลังจึงส่งพระเทพกษัตริย์ไปพระธรรมราชาไม่ต้องการให้พระเทพกษัตริย์ตกไปอยู่ในลานช้างจึงให้คนไปทูลพระเจ้าบุเรียงนองพระเจ้าบุเรียงนองจึงส่งทัพมาคอยดักกลางทางและจึงเทพพระเทพกษัตริย์ไปขณะที่เดินทางไปสู่ลานช้างเวลาจะหมดสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติออกบวชโปรดให้ใบหินครองราชแทนต่อไปอันนี้องค์พระมหินนี่ก็เป็นพระราชาที่เป็นราชการที่10ดินี่เป็นราชการที่10ไปแล้วนะเอ้ยขอโทษราชการที่เท่าไหร่นะไม่ใช่10ราชการที่16โอ้โหเอาจำไม่ดีนะราชการที่16มีนามว่าพระมหินครองราชแทนพระเจ้าจักรพรรดิเทพนี่หน้านี้มันหมดก็ถือหมดไปฟังเทพตอนที่2ต่อไป สำหรับตอนนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติกรุงศรีอยุธยากันต่อไปว่ามีกี่ราชการกันแน่เป็นอันว่าสมเด็จพระมหิงครองราชเป็นราชการที่6ที่16เมื่อพระมหาพระมหิงกับพระยารามนรงค์คบคิดกันกำจัดพระมหาธรรมราชาที่พิษณุโลกนี่เอาแล้วนั่นยังไม่อธิบายคอยลานช้างช่วยตีพิษณุโลกแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าพระมหาธรรมราชารู้ตัวเสียก่อนขอให้บุเรียงนองส่งทัพมาช่วยเมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบดีแล้วพระมหาธรรมราชาเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าบุเรียงนองที่หงสาวดีมาพศ2111สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงราบจากผนวดครองราชสมบัติตามเดิมนี่เป็นราชการที่17นะพระเจ้าจักรพรรดินี่มาเป็นราชการที่17นะท่านก็รอทั้งที่15และ17ก็รอกันยุ่งๆอยู่นะพระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสาวดีสมเด็จพระพุทธเจ้าจักรพรรดิจึงทรงส่งพระวิสุทธิกษัตริย์ชายาอันนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงรับนะไม่ใช่ทรงรับพระวิสุทธิกษัตริย์ชายาแล้วก็ไปเอกาทศรถของพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระธิดาและพระนัดดาคือเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานนะมาจากพิษณุโลกก็ไม่ใช่ใครนี่พม่ายกทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยาอีกสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิกำลังทรงประชวรหนักตอนนี้ป่วยมาพศ2112สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตพระมหิงทรงครองราชแทนทรงพระนามว่าพระมหินทราชอันนี้เป็นราชการที่เท่าไรเป็นราชการที่18เอาเข้าไปย้อนล่อกันยุ่งกันไปยุ่งกันมาอยู่นี่เป็นอันว่าเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตราชการที่18ก็เป็นพระมหิงครองราชสมพระนามว่าพระมหินทราชมหินพระมหินทราชาธิราชมหินทราชาธิราชไม่ได้ทรงใจใส่ในการสงครามมอบหน้าที่สิทธิ์ขาดให้แก่พระยารามนรงค์คนเดียวและพม่าก็กำลังล้อมอยู่เข้าตีกรุงไม่ได้พม่าน่ะยังล้อมอยู่แต่ยังเข้าตีกรุงไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ไม่สนใจในการสงครามเมื่อคนอื่นเขาทำก็ต้องคิดในที่สุดหลังจากพม่าได้ใช้กลอุบายหลอกลวงต่างๆหลายครั้งแล้วก็ได้ตีกรุงศรีอยุธยาได้บุเรียงนองได้ให้พระธรรมราชาเป็นกษัตริย์กรุง
ปกครองกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนี่ก็ยกทัพกลับกรุงหงสาวดีเอาพระมหินทราธิราชไปด้วยเอาตอนนี้เป็นอันว่าพระมหาธรรมราชาก็เป็นราชการที่19จำไม่ดีนะช่วยกันจำไว้ด้วยว่าพระมหาธรรมราชาธิราชคือว่าความจริงก็เดิมทีชื่อพระมหาธรรมราชาอยู่พิษณุโลกนี่กลายเป็นมหาธรรมราชาธิราชครองกรุงศรีอยุธยาเป็นราชการที่9 ต่อมาพ.ศ.1000ก็2113พญาละแวกยกทัพมาตีเขมรขอโทษพญาละแวกยกทัพเขมรมาตีกรุงศรีอยุธยาไทยออกรบจนพญาจำปาธิราชเสียชีวิตบนคอช้างทัพเขมรจึงกลับไปเขมรนยำและพ.ศ.2114พระนเรศวรครองเมืองพิษณุโลกนะนี่ยังไม่มาเป็นกษัตริย์ที่นี่ครองเมืองพิษณุโลกนเรศวรโตสำคัญเลยต่อมาพ.ศ.2118พญาละแวกยกทัพตีกรุงศรีอยุธยาสู้ไม่ได้กลับนี่ราชการที่19นี่มาจากเรื่องยงๆนะต่อไปก็มาพ.ศ.2121พญาละแวกตีเมืองเพชรบุรีมันอ้อมไปยังไงของมันนั้นไปตีเมืองเพชรบุรีแต่ว่าตีไม่สำเร็จพ.ศ.2122พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเสด็จสวรรคตตอนเดือนยี่ท่านถึงเดือน3พญาละแวกก็มาตีเมืองเพชรบุรีมีชัยชนะไอ้เจ้าเขมรนี่มันคบไม่ได้จริงๆพ.ศ.2123พญาละแวกยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คนชายแดนตะวันออกไปเมืองเขมรเป็นจำนวนมากไอ้เจ้าพวกนี้นี่มันน่าจะต้อนให้ลงเมืองผีให้หมดพ.ศ.2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าต่อไปเอาละสิตอนนี้พระเจ้านันทบุรียกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสองทางพระนเรศวรกับเอกาทศรถอนุชายกทัพไปตั้งรับพม่าดูท่าทีรู้ว่าเห็นท่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยยกทัพกลับพ.ศ. 2128พม่าตีทัพเชียงใหม่แล้วก็ตีเมืองต่างๆลงมาพระนเรศวรออกรบกับพม่าพ่ายแพ้กลับไปพม่าแพ้กลับไปนะนี่ควรจะจัดว่าพระนเรศวรนี่เป็นพระราชาสมัยพระนเรศวรนี่เป็นรัชกาลที่20ก็แล้วกันยังไงๆก็เป็นกันแน่นะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ว่ายังไงพม่าตีทัพเชียงใหม่ตีเมืองต่างๆลงมาพระนเรศวรออกรบกับพม่าแพ้กลับไปพ.ศ.2129พระเจ้านันทบุรีตั้งทัพที่กำแพงเพชรแบ่งเป็น3ทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยารบกัน5เดือนจนต้องถอยทัพกลับไปแล้วพ.ศ. 2130นักศรัทธากษัตริย์เขมรตีเมืองปราจีนบุรีพระนเรศวรยกทัพไปตีกลับคืนแล้วก็ตีได้เมืองพระตะบองโพธิสัตว์คนจะล่อมาให้หมดนะไม่ใช่หมดแต่เมืองฟัดคนให้เรียบเป็นคนดีไม่พ.ศ. 2133พระมหาธรรมราชาสวรรคตพระนเรศวรก็ครองราชความจริงพระนเรศวรนี่ครองราชเป็นราชการที่21นะเมื่อกี้ดูว่าจะบอกว่าเป็นที่20แต่ไม่ใช่มันเดาๆมาเรียกว่าเหมาน่ะเหมายังไม่เป็นพระราชาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพระราชาใช่ไหม
ทีนี้ต่อมาพระนรพศ2134มหาอุปราชาพม่ายกมาตีทัพพอถึงกาญจนบุรีก็ถูกตีพ่ายไปไปดูให้ดีนะในพศ2115พระมหาอุปราชาพม่ายกทัพมาตีที่เดิมอีก ลบกันถึงตะลุมบอนพระนเรศวรชนช้างกับพระมหาอุปราชาฆ่าพระมหาอุปราชาได้ทัพพม่าจึงแตกกลับนี่เป็นอันว่าที่ชนช้างจริงๆนะมันที่กาญจนบุรีนะไม่ใช่ที่เขาตั้งไว้ที่อำเภอศรีประจันนั่นมันเป็นสัญลักษณ์ดูตอนนี้รู้ไม่ใช่มารบกันที่สุพรรณรบกันที่กาญจนบุรีหลังจากนั้นทัพไทยตีได้เมืองทวายและเมืองตะนาวสีตีมั่งละรบบ้างแล้วก็พศ2136สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีเขมรได้ชัยชนะคนจะกวาดให้เรียบพศ2137พระเอกาทศรถยกทัพไปปราบกบฏเมืองตะนาวสีพศ2138สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีล้อมอยู่4เดือนยกทัพกลับอาหารหมดพศ2142สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีพม่าอีกมันใหญ่ยกมาบ่อยๆพม่าย้ายเมืองหลวงไปที่ตองอูตีได้หงสาวดีและเมืองต่างๆเรื่อยๆไปจนถึงเมืองตองอู่ล้อมอยู่2เดือนอาหารหมดยกทัพกลับเมืองมอญทั้งหมดจึงขึ้นกับไทยโขงสาวดีนี่ความจริงเป็นของมอญเขาแต่พม่ามันโกงเอาเขาไปนะแล้วก็ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.1047พระเจ้าโขงสาวดีสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีพม่าพศ2148พอถึงเมืองหางสมเด็จพระนเรศวรก็สวรรคตพระเอกาทศรถครองราชแทนเป็นราชการที่22เป็นอันว่าราชการที่22นี้ได้แก่พระเอกาทศรถจำก็ไว้ดีนะถามใครว่าใครราชการที่เท่าไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมานั่งไล่เบี้ยถูกมั่งไม่ถูกมั่งเอาช่างมันเถอะ พศ2163ก็ไอ้ถูกมั่งไม่ถูกบ้างเขาเขียนมาได้ไม่ถูกเลยเขายังเขียนเป็นประวัติศาสตร์กันได้นี่ก็เราพูดกันอย่างเราอย่างแบบลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆมันถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ช่างมันเราไม่ไปยืนยันกับใครเขาพศ2163สมเด็จเอกาทศรถสวรรคตสิ้นแล้วตายเจ้าฟ้าศรีสวภาคราชโอรสครองราชไม่ถึงปีก็ทรงอะไรพระเจ้าทรงธรรมพระโอรสสมเด็จเอกาทศรถเกิดจากพระสนมทรงปลงพระชนม์แล้วก็ครองราชแทนนี่พ่อพระนารายณ์เป็นอันว่าราชการที่23ก็ได้แก่พระเจ้าฟ้าศรีสวภาคใช่ไหมถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ไอ้ของโบราณโบราณแล้วก็รัฐสำหรับราชการที่4ก็ได้แก่ใครล่ะ สมเด็จเอกาทศสวรรคตเจ้าฟ้าศรีสวภาคนะโอรสครองราชได้ไม่ถึงปีพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมข้าใช่ไหมพระเจ้าทรงธรรมก็เป็นราชการที่24 ดูเอาอะไรแน่นอนกับไอ้โลกเนาะซึ่งเป็นโอรสสมเด็จพระเอกาทศรถแต่จากพระสนมคือลูกเมียน้อยทรงปรงพระชนแล้วก็ครองราชราชแทนพศ2171พระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเอาพอข้าเขาตายแล้วแต่มันไม่อยู่ให้มันตลอดดันสืบตายซะได้นี่พระเชษฐาธิราชคือพระราชโอรสครองราชพระเชษฐาธิราชนี่ก็พระเจ้าลุงของ
็นรัชกาลที่25นะพระเจ้าลุงพระนรายคนนี้สำคัญเจ้าชู้มากเจ้าหลานทำเมียนเรื่องโดนด้วยตัวฆ่าตายพศ2173พระเจ้าประสาททองปรงประชนพระเชษฐาธิราชทรงยกพระอาทิตย์วงศ์ขึ้นทรงครองราชอายุ16นะยกพระอาทิตย์วงศ์ทรงพระชนมายุได้แค่16ปีขึ้นครองราชได้เพียง36วันก็ทรงปลดแล้วก็ครองราชเองอันดีเหมือนกันเป็นอันว่าถอยหลังนิดราชการที่25ก็มาได้พระเจ้าทรงธรรมนะสวรรคตข้าเขาตายแล้วก็มาอยู่ให้มันนานไม่โทษกี่ปีเนี่ย63 71กระเถอยไม่กี่ปีพระเชษฐาธิราชเนี่ยซึ่งเป็นพระเชษฐาธิราชเป็นพี่ชายไม่โทษราชโอรสทรงครองราชนะทำไมยังไม่รู้เรื่องหมายความสมเด็จเอกาทศรถสวรรคตแล้วพระเจ้าฟ้าศรีสวภาคโอครองราชไม่ถึงปีเนี่ยเป็นรัชกาลที่23นะแล้วก็พระเจ้าทรงธรรมมาเป็นรัชกาลที่4โอรสพระสนมคือลูกเมียน้อยก็ลงประชนแล้วก็ครองราชได้ไม่กี่ปีก็ตายรัชกาลที่25เมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตพระเชษฐาธิราชราชโอรสครองแทนคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมลูกของพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าโทรแล้วลูกของพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระเชษฐาธิราชนะชื่อพระเจ้าเชษฐาธิราชมาพ.ศ. 2173พระเจ้าประสาททองปรงพระชนพระเชษฐาธิราชอีกอ้าวนี่รัชกาลที่26ยกพระอาทิตย์ตะวงขึ้นครองราชได้16อายุมายุ16ขึ้นครองราชแล้วก็ให้ครองราชได้เพียง36วันก็ปลดแล้วครองราชเสียเองอ้าวนี่ราชการนี้เรากันยุ่งสิเป็นอันว่าพระอาทิตย์เป็นราชการที่26พระอาทิตยวงศ์ทรง26ปีเป็นรัชกาลที่26โดยอาศัยที่พระเจ้าประสาททองทรงยกขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ให้เป็นกษัตริย์ได้36วันก็ดีแล้วแล้วก็เลยทรงราชเองเป็นอันว่าพระเจ้าประสาททองเป็นพระราชาในเป็นรัชกาลที่27เออก็สนุกดีดูเรื่องของโลกมันเป็นอนิจจังนะพศ2189พระเจ้าประสาททองสวรรคตตายเจ้าฟ้าชัยราชโอรสขึ้นครองราชนะแล้วก็พศ1เจ้าฟ้าชัยขึ้นครองราชนี้ก็เป็นรัชกาลที่28แล้วก็ครองราชได้ปีเดียวพระนารายณ์พระเจ้าประสาททองพระราชนารายณ์เจ้าโอรสพระเจ้าประสาททองก็ปรงประชนเจ้าฟ้าชัยอ๋อเจ้าฟ้าชัยนี่เองจอมเจ้าชู้เจ้าหลานทำเมียแกจะอยู่ได้ยังไงแล้วแกก็ต้องตายนะสิที่ตอนนี้เนี่ยขุนเหล็กกับขุนเหล็กขุนปานอะไรนั่นนะกับสมเด็จพระนารายณ์ตอนนั้นยังรุ่นเดียวกันเพราะขุนเหล็กขุนปานเนี่ยเป็นลูกแม่นมเห็นน้องสาวพระนารายณ์เจียวเจ้าเห็นพระเจ้าอาจะไปเอาทำเมียก็เลยฟัดกันแหลกที่ตอนนั้นน่ะตายห่าไปเลยเป็นว่าพศ2201พระศรีสุธรรมราชาพระอนุชาพระอนุชาพระเจ้าประสาททองครองราชเองนั่นหลอกกันยุ่งกันไปหมดที่นั้นเป็นราชการที่30ปีนะครองราชเองพศ2203เชียงใหม่ลันนาเมืองขึ้นของพม่า
มาขออยู่ร่วมกับไทยเพราะพม่ากำลังยุ่งอยู่กับศึกฮ่อสมเด็จพระเจ้านารายณ์ส่งทัพไทยไปช่วยรักษาเชียงใหม่ยังไม่ทันจะถึงศึกฮ่อก็สงบเชียงใหม่ต้องขึ้นกับพม่าอีกทัพไทยตีเมืองต่างๆถึงน้ำปางแล้วก็กลับที่พม่าไว้หน่อยเดียวสมเด็จพระนารายณ์ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ลันนาจึงกลับพศ2205สมเด็จพระนารายณ์ยกทัพไปตีเชียงใหม่ก็ตีลันนาจึงกลับมาไอ้ลันไหนกับไอ้เชียงใหม่กับลันนากลับมาขึ้นกับไทยเช่นเดียวกับข้างโบราณที่แรกไปอยู่พม่าเขานี่พศ2206มอน1312ห้องเมืองคนประมาณหมื่นเศษอพยพหนีพม่าเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพม่ายกทัพตามมาขอคืนและยึดไชโยกจึงโปรดให้พระยาโกสานเหล็กยกทัพไปรบมังสุรราชาแม่ทัพพม่าถูกปืนตายต้องยกทัพก็ตกพื้นนะแล้วยกทัพกลับไปพ.ศ. 2207สมเด็จพระนารายณ์ยกทัพใหญ่ไปตีพม่าตีได้เมืองรายทางนั้นล้อมอังวะจึงขาดเสบียงจึงกลับเอามั่งพม่ามันอยากมาตีพ.ศ. 2231สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตพระเพทราชาขึ้นครองราชนี้จอมทรราชในราชการที่เท่าไรราชการที่31ที่โอ้โหจอมทรราชขึ้นมาแล้วไอ้คนเลี้ยงช่างมาเป็นพระราชาเนี่ยเป็นได้สักกี่วันพระเพทราชาขึ้นรับเรื่องเป็นกษัตริย์แล้วพ.ศ. 2245พระเพทราชาสวรรคตพระเจ้าเสือคืออะไรพระเจ้าเสือราชบุตรเลี้ยงครองจนครองราชแทนนี่พระเจ้าเสือนี่ราชการที่เท่าไรราชการที่32นี่เสือจริงๆเสือแท้ๆความจริงเขาคงมีดีอยู่มั่งนะถ้าไม่มีดีก็ไม่มีพวกถ้าท่านเสือจริงๆท่านชอบอินหนูเยอะพ.ศ. 2252พระเจ้าเสือสวรรคตราชโอรสครองราชแทนสมมตินามยว่าพระภูมิราชาธิราชขุนหลวงท้ายสะนี่เป็นราชการที่ไหนราชการที่33จำไว้นะเอาช่วยกันจำไว้นี่ยังประวัติศาสตร์ทรงเดชเอาก็สมมติเป็น2เทปแล้วก็พ.ศ. 2301พระบรมโกศอะไรเฮ้ยเยอะก่อนคุณหลวงไทสะนะเมื่อกี้สมหลวงไทสะราชการที่33แล้วก็พ.ศ. 2275คุณหลวงไทสะสวรรคตพระบรมโกศอนุชารองราชแทนแม่นี่แกมันยุ่งจริงใน33นี่นะถ้ามา34พระบรมโกศเป็นราชการที่34ครองราชแทนไม่มีอะไรในยุ่งในบ้านในเมืองพ.ศ. 2301พระบรมโกศตายสวรรคตอีกพระเจ้าทมพรราชการที่35ราชโอรสครองราชได้2เดือนพอต้องถวายราชสมบัติแก่พระสุริยาอมรินทร์พระเชษฐาเป็นราชการที่36อ้าวเป็นราชาที่สังได้สองเดือนก็พอแล้วได้ไงเป็นพระราชาได้สองเดือนก็พอเขาเป็นพระราชา7วันยังได้พ.ศ. 2302พระเจ้าอรองยากษัตริย์พม่ายกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาขณะสั่งให้ยิงปืนแตกถูกพระองค์ยกทัพกลับสิ้นพระชนกลางทางโอ้โหมันจะเรื่องพ.ศ. 2307
มังละครองพม่ายกทัพไปตีลานนาและก็ลานช้างได้จึงมาล้อมกรุงศรีอยุธยากระทำสงครามแก่กันเป็นสามารถพอศ.2310สู้รบกันเป็นเวลานานถึง2ปีจึงตีกรุงศรีอยุธยาได้แตกอีกเมืองกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วเกิดจลาจลทั่วอาณาจักรนี่แต่เป็นครั้งที่2หมดเมืองกรุงศรีอยุธยานะทั่วอาณาจักรไทยเจ้าเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นใหญ่สู้รบชิงกันชิงอำนาจกันเองในที่สุดพระยาวชิรประการคือพระเจ้าตากสินพระยาตากซึ่งตั้งตัวเป็นพระเจ้าตากที่เมืองจันทบุรีตีบุกออกไปเพิ่งมีกำลังคนเพิ่ง500คนพร้อมนาลูกหาบนี่ถ้าน้ำใจเป็นไทยที่อย่างเดียวนี่มันไม่ยากยกทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพยาตีพม่าในเมืองธนบุรีถ้าตีค่ายโพสามต้นแตกหนีไปพ.ศ. 2311เจ้าตากตั้งราชธานีที่เมืองธนบุรีชื่อว่ากรุงธนบุรีมาสมัยกรุงธนบุรีนี่มันมีไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนเป็นอันว่าสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ไม่ต้องบรรยายกันเพราะว่าถ้าคือบรรยายกันก็ยุ่งไอ้ที่พูดมาเนี่ยก็พูดให้รู้ลำดับแห่งกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นว่ากรุงศรีอยุธยาถามว่ามีกี่ราชการราชการไหนชื่อว่าอะไรบรรดานักประวัติศาสตร์ทั้งหลายสายกันป่นเปลี่ยนป่นเปลี่ยนไปหมดเป็นอันว่าสายกันไปสายกันมาสายกันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เลยเป็นอันว่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่กล่าวมานี่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมันถูกมันผิดเป็นแต่เพียงจะบอกให้ลูกๆทราบว่าวันนั้นวันที่13มกราคม2522ที่ไปชุมนุมกันที่จันทึกคืออาศัยพันโทศรีพันวิจุพันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็มีโอกาสได้ชมการฝึกสุนัขนี่มีระเบียบเรียบร้อยดีมากสุนัขมีระเบียบดีหาเราหาได้ยากเขาฝึกได้ดีก็เลยมานั่งนึกมองไปมองมาว่าถ้าเราจะฝึกคนให้มีระเบียบเหมือนสุนัขไม่มีความดีอยู่หลายอย่างคือมีความกตัญญูรู้คุณเป็นยอดนี่ประการหนึ่งนี่คนเราจะดีได้เพราะอาศัยความกตัญญูรู้คุณคนถ้าคนทุกคนปราศจากความกตัญญูรู้คุณเสร็จแล้วมันก็เอาดีอะไรกันไม่ได้และบริการดีสองสุนัขไม่ใช่คนคนก็ไม่ใช่สุนัขแต่คนก็มีความสามารถฉลาดสามารถฝึกสุนัขให้รู้ภาษาคนได้และสุนัขก็มีความฉลาดมากสามารถรักษาระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดีวันนั้นดูแล้วก็สงสารสุนัขแล้วก็สงสารพวกคนผู้ฝึกสุนัขนับตั้งแต่เวลาที่ไปนั่งดูไม่เคยเห็นเขาดื่มน้ำกันไม่เคยเห็นเขาดื่มสูบบุหรี่กันแม้แต่สุนัข ก็ไม่ได้กินน้ำความจริงสุนัขไม่ชอบกินน้ำมากเพราะมันไม่ขี้ร้อนแต่นึกมองไปแล้วก็สงสารสุนัขแต่ว่าเธอก็ดีแสนดีแต่หากว่าเราจะมีจิตเป็นไมตรีซึ่งกันและกันรักษาระเบียบประเพณีอย่างคนฝึกสุนัขคือมีความเข้าใจในสุนัขและสุนัขก็มีความเข้าใจในระเบียบวินัยเคารพในระเบียบวินัยรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีเขาบอกซ้ายหันคนฝึกยังไม่ต้องสั่งยังไม่ได้สั่งให้ทำสุนัขหันแล้วขวาหันกับรังหันคอยก่อนคลานหมอบนอนเธอปฏิบัติตามทุกอย่างอย่างเรียบร้อยน่ารัก
ขาใช้เวลาฝึกกันเพียงแค่3เดือนแต่คนเรานี่บางทีฝึกกันมาตั้งแต่อายุตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ถึงอายุ20เศษฝึกจนกระทั่งเข้าไปเรียนที่ไหนได้ที่ไหนก็ตามไอ้ที่เขาว่ามันดีๆเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคนขาดระเบียบวินัยขาดความกตัญญูรู้คุณอย่างนี้ที่ท่านทั้งหลายลูกหลานที่รักจงอย่าเป็นตัวอย่างจงจำแบบสุนัขและบุคคลผู้ฝึกสุนัขไว้ว่าเขามีระเบียบวินัยด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ฝึกก็มีระเบียบวินัยสุนัขก็มีระเบียบพุ่นวินัยสุนัขย่อมดูผู้ฝึกเขาบอกว่าถ้าผู้ฝึกซึมซึมสุนัขก็จะซึมตามผู้ฝึกกระฉับกระเฉงสุนัขก็จะกระเฉบกระฉับกระเฉงตามนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นอยู่ใกล้เทวทัตก็ลงอเวจีอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไปพระนิพพานสำหรับเทปหน้านี้หมดแล้วเรื่องประวัติศาสตร์ทิ้งไปที่ว่าไปก็จะว่ายทราบว่ามันมีเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาสำหรับเทปหน้านี้หมดก็ยุติไว้แต่เพียงนี้หน้าหลังคุยกันต่อไปใหม่